ป .1 ผ่านไปแล้วป .2 ก็ผ่านไปแล้วมาดูป .3 กันบ้างดีกว่านะครับว่ามีสื่อมีเกมมีกิจกรรมอะไรดีๆที่สร้างความสุขความสนุกสนานสำหรับเด็กๆป .3 กันบ้างไปพิสูจน์และไปเรียนรู้กันครับสื่อเกมกิจกรรมสนุกๆ สำหรับเด็กๆป .3 มีอะไรแตกต่างจากเด็กๆป .1 และป .2 บ้างไปพิสูจน์กันในคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์และยินดีต้อนรับเป็นพิเศษสำหรับคุณครูที่ประจำชั้นอยู่ป .3 หรือสอนนักเรียนชั้นป .3 นะครับไม่ว่าจะสอนคณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมสุขศึกษาพละศึกษาคอมพิวเตอร์และอื่นๆนะครับที่สอนป .3 เนี่ยบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีบางส่วนบางตอนบางเรื่องบางเกมนะครับแล้วก็อีกหลายบางเหลือเกินที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการหยิบนำไปปรับใช้ได้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ Tiden Share ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกมสนุกสนุกสื่อดีๆเว็บไซต์เจ๋งๆเพื่อป.3กันครับก่อนอื่นอยากจะชวนทำความเข้าใจกันสักนิดนึงก่อนนะครับข้อที่1เลยก็คือสื่อทั้งหมดหรือเกมทั้งหมดที่จะนำเสนอเนี่ยเป็นแบบฟรีๆนะครับสร้างฟรีใช้งานฟรีแต่เป็นแบบฟรีเมียมนะครับอธิบายง่ายๆก็คือมีให้ใช้ฟรีส่วนหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดอยากใช้มากกว่านั้นอยากใช้แบบเต็มๆนะครับเช่นแบบฟรีเข้าเล่นได้20คนนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการเล่นมากกว่า20คนก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ตามอย่างที่ได้มีการพูดถึงไปแล้วหลายๆครั้งนะครับก็อยากให้เริ่มต้นในแบบฟรีๆซึ่งมันก็คุ้มค่ามากๆแล้วก็ใช้ได้เยอะแล้วนะครับข้อที่2นะครับ 99% นะครับของสื่อของเกมจะสร้างเนื้อหาเองได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะเป็นคุณครูประจำชั้นป .3 หรือจะสอนวิชาไหนนะครับคณิตภาษาไทยคือพูดง่ายๆว่าทุกกลุ่มสาระทุกเนื้อหาเนี่ยสามารถสร้างสื่อสร้างเกมนะครับโดยใช้เว็บไซต์ต่างๆที่จะแนะนำอยู่ในคลิปนี้นะครับข้อที่4นะครับหลายๆอันเลยนะครับหรือว่าแทบจะทุกอันเนี่ยคุณครูพาเล่นก็ได้หรือจะส่งให้นักเรียนเล่นก็ได้นะครับแต่อยากจะโฟกัสไปในส่วนที่คุณครูพาเล่นก่อนนะครับและสุดท้ายนะครับเล่นเป็นทีมได้นะครับสร้างความร่วมมือร่วมใจให้กับนักเรียนเล่นเป็นกลุ่มเล่นเป็นทีมแต่บางเกมต้องมีอุปกรณ์นะครับซึ่งคุณครูจะต้องเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับเช่นกระดานไวท์บอร์ดเล็กปากกาในการเขียนไวท์บอร์ดแปรงลบกระดานนะครับหรือแม้กระทั่งการ์ดที่จะใช้ร่วมกันกับเครื่องมือหรือว่าสื่อหรือว่าเกมนั้นๆ นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะชวนทำความเข้าใจกันก่อนถ้าเกิดเตรียมไว้ในลักษณะแบบนี้หรือได้ทำความเข้าใจร่วมกันแล้วว่าแต่ละอันใช้ได้อะไรบ้างนะครับแล้วมีข้อจำกัดอะไรคือสิ่งที่ใช้ได้ดีนะครับเราก็จะสามารถใช้เครื่องมือสื่อเกมหรือว่ากิจกรรมเนี่ยได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพนะครับอันแรกเลยนะครับที่อยากจะแนะนำมากๆก็คือ Bamboozle หรือเกมเปิดแผ่นป้ายมหาสนุกนะครับซึ่งคุณครูสามารถสร้างเนื้อหาของตัวเองได้นะครับแล้วก็จะมีกลไกที่แปลกใหม่น่าสนใจด้วยคือแผ่นป้ายพิเศษต่างๆนะครับและที่สำคัญนะครับเกมนี้เนี่ยยังสร้างความร่วมมือร่วมใจนะครับระหว่างนักเรียนในห้องเรียนด้วยเพราะเกมนี้เนี่ยสามารถแบ่งเป็นทีมแบ่งเป็นกลุ่มได้นะครับส่วนตอนที่คุณครูแบ่งเนี่ยอาจจะแบ่งนักเรียนชายนักเรียนหญิงนะครับเลขคู่เลขคี่จะจับฉลากก็ได้หรือจะใช้เครื่องมือช่วยในการแบ่งอย่างคราสโดโจทาทูก้าคาร์ดหรือแม้กระทั่งออนไลน์สต็อปวอทก็จะช่วยเพิ่มสีสันให้กับห้องเรียนแล้วก็บรรยากาศในห้องเรียนก็จะมีความคื้นเครงสนุกสนานนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดก็ตามก็คือความรู้และความสนุกที่นักเรียนจะได้รับจากเกมนี้ลองดูนะครับ Genially หรือ genial.ly นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่อยากจะแนะนำมากๆจริงๆแล้วคุณครูป.1 ป.2 ทุกวิชานะครับรวมทั้งคุณครูประจำชั้นเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับจะมีสื่อมีเกมมากมายเพียงแค่เรานำเนื้อหาวิชานำข้อคำถามเข้าไปใส่ตามเทมเพลตหรือตามรูปแบบที่เราเลือกนะครับถ้าเราใช้งาน PowerPoint หรือ Canva เป็นประจำอยู่แล้ว Genial.ly หรือ Genially เนี่ย
ในการสร้างในการนำไปใช้เนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยรูปแบบหรือเทมเพลตที่มีมาให้เนี่ยก็ยังแบ่งตามหมวดหมู่ให้เราเลือกใช้งานตามความเหมาะสมหรือความสนใจด้วยและที่สำคัญฟรีด้วยนะครับฟรีด้วยยังไงก็อยากให้ไปลองสมัครสมาชิกแล้วลองสร้างสัก1เกม1สื่อนะครับแล้วก็นำไปใช้ดูจะพบความสนุกสนานแล้วก็บรรยากาศที่ครื้นเครงนะครับในชั้นเรียนแล้วก็ในการสอนของทุกท่านนั่นเองส่วนคลิปวิดีโอในการสร้างการใช้เนี่ยก็แนะนำไปดูที่เพลย์ลิสต์ของที่เดียนแชร์ได้เลยนะครับ Quizzit นะครับหรือ Quizzit.com เนี่ยเกมตอบคำถามห้องเรียนแตกนะครับเชื่อว่าคุณครูหลายๆท่านน่าจะรู้จักกันบ้างอยู่แล้วแต่เมื่อนะครับน่าจะประมาณต้นปีที่แล้วหรือกลางปีที่ผ่านมานะครับได้มีการสร้างโหมดใหม่ที่ชื่อว่า Paper Modeก็คือการที่นะครับคุณครูเนี่ยสามารถนำเกมที่สร้างในเว็บไซต์ Quizzit นะครับหรือจะค้นหาเกมก็ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็นำมาสร้างความสนุกในชั้นเรียนจากเดิมนักเรียนเคยใช้อุปกรณ์ในการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ iPad Tablet คอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็น Paper Mode เนี่ยนักเรียนแค่ถือกระดาษ QR Code ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ Quizzit นะครับแล้วก็สามารถร่วมสนุกกับเกมตอบคำถามของคุณครูได้เลยไม่ว่าจะใช้ขั้นนำขั้นสอนคำสรุปนะครับเสริมความรู้ทบทวนความรู้ก่อนสอบก็ได้แล้วก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่น่าจะใช้งานง่ายมากๆเพียงแค่แนะนำให้นักเรียนว่าเวลาตอบ A ให้ทำยังไงตอบ B ตอบ C ให้ทำยังไงนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อหนึ่งกิจกรรมที่คุณครูหลายๆท่านตอนนี้ให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับในส่วนของ PowerPoint Game หรือเกมออฟไลน์สำหรับนักเรียนป.3 นะครับก็แนะนำ3เกมด้วยกันเกมแรกคือกล่องโชคดีเกมที่2คือปริศนาคำทายและเกมที่3คือเจฟฟ์ฮาร์ดี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยคุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดสนใจกติกาในการเล่นกติกาในการแก้ไขเนื้อหาและกติกาในการนำไปใช้งานรวมถึงเทคนิคต่างๆเนี่ยคุณครูก็แค่มาที่ YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมนั้นๆเช่นผมพิมพ์คำว่ากล่องโชคดีนะครับแล้วก็เว้นวรรคที่เดนแชร์นะครับก็จะเจอกับคลิปวิดีโอนี่เลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้บางอันก็มี2 EP บางอันมี3 EPบางอันมีเอพิโซดเดียวหรือ EP เดียวนะครับก็เข้าไปดูขั้นตอนเข้าไปดูวิธีการได้ว่าเปลี่ยนเนื้อหายังไงเล่นยังไงให้สนุกมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรยังไงนะครับเข้าไปดูได้หรือจะไปแก้ไขเนื้อหาเองก็ได้บางเกมเนี่ยมีการใส่กติกานะครับลงไปในไฟล์ของเกมให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดสนใจอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาเรียนรู้ที่ YouTube ของ Tidian Share โดยการพิมพ์ชื่อของเกมนั้นแล้วตามด้วย Tidian Share ได้เลยนะครับนี่ก็คือ3เกม PowerPoint Game Offline กล่องโชคดีปริศนาคำทาย Jeff Hardy ซึ่งทั้งหมดนี้จะเล่นเป็นคนเดียวก็ได้นะครับคุณครูพาเล่นแล้วก็ให้นักเรียนตอบช่วยกันทั้งชั้นเพื่อทบทวนความรู้หรือเสริมความรู้ก็ได้หรือจะเล่นเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับโดยคุณครูแบ่งให้ตามความเหมาะสมตามทฤษฎีทางการศึกษาหรือแม้กระทั่งใช้เครื่องมือสุ่มก็ได้ลองดูนะครับ Four Corner ถือว่าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะใช้เล่นเพื่อความสนุกความบันเทิงหรือสร้างบรรยากาศดีๆก็ได้หรือจะเล่นเพื่อเสริมความรู้ก็ได้นะครับลองไปที่ YouTube เหมือนเดิมพิมพ์ว่า Four Corner แล้วพิมพ์ Tidian Share นะครับตรงนี้จะเป็นเทคนิคที่สามารถแทรกเข้าไปนะครับในขั้นของการสอนในทุกๆเรื่องได้บอกเลยว่าเกมนี้นักเรียนจะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะครับได้เดินไปทั้ง4มุมที่ตัวเองเลือกแต่ถ้าเกิดเป็นการนำความรู้ผสมผสานเข้าไปใน Four Corner เนี่ยเด็กๆก่อนจะเดินเนี่ยเขาก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องที่คุณครูเคยสอนมาก่อนนะครับแล้วเขาถึงจะสามารถเดินไปถูกมุมนะครับบอกเลยว่าเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากๆจากการเรียนการสอนของคุณครูทั้งของประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับลองสืบค้นเพิ่มเติมดูนะครับ
สุดท้ายก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับน้องๆป.1 ป.2 นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่า Word Ball เนี่ยจริงๆแล้วใช้ได้ถึงอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้ลองไปสมัครแล้วก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับผมหรือแม้กระทั่งนะครับ Tatuka Camp Card Dojo ควรจะมีสำหรับนักเรียนชั้นป.3 ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูประจำชั้นหรือจะเป็นคุณครูที่สอนวิชาใดก็ตามการมีเครื่องมือที่ช่วยทำอะไรในลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คชื่อสุ่มชื่อจัดกลุ่มจับเวลานะครับมีเพลงมีดนตรีนะครับมีการให้คะแนนเสริมแรงต่างๆเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจเรียนหรือทำงานส่งตามที่ได้รับมอบหมายเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆลองเลือกดูกันแล้วกันนะครับระหว่างคลาสโดโจหรือ Tatuka Camp ก็ได้นะครับอีกอันนึงครับถ้าเกิดกลัวว่าคลาสโดโจจะเป็นการสุ่มชื่อจะเป็นการสุ่มเลขที่จัดกลุ่มจับเวลาที่มันค่อนข้างซ้ำซากน่าเบื่อจำเจเนี่ยก็ลองขยับมาใช้คู่กันกับออนไลน์ Stopwatch ด้วยก็จะเพิ่มความหลากหลายนะครับและสุดท้ายครับเด็กป.3 ก็ยังคงชื่นชอบความสนุกสนานความรื่นเริงนะครับรอยยิ้มเสียงหัวเราะในชั้นเรียนการมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายสนุกสนุกก็ยังเป็นสิ่งที่เด็กๆป.3 นั้นต้องการมากๆนะครับต้องการมากๆอย่างที่ได้มีการพูดไปแล้วว่าในคลิปที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเติบโตขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นป.4 ป.5 ป.6 ก็ยังนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมมีความคิดว่าอยากให้พวกเขาเนี่ยยังคงความเป็นเด็กไว้บ้างนะครับไม่แบบไม่ต้องรีบโตไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่ทุกอย่างก็ได้เพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงของการที่แกล้งเพื่อนบ้างเล่นสนุกบ้างมันก็จะเป็นสีสันของชีวิตและเมื่อเขามีความสุขเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือสื่อเกมกิจกรรมเว็บไซต์ของป.3นั่นเองนะครับหวังว่าจะมี1อันนะครับบางส่วนบางตอนที่เป็นประโยชน์เหนือสิ่งอื่นใดก็ตามถ้าเกิดอยากรู้ว่ามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็คือการนำไปใช้จริงๆนะครับอาจจะเริ่มต้นสัก1สื่อ1เกม1กิจกรรมก็ได้แต่ก่อนจะเริ่มเนี่ยเชื่อว่าคุณครูคงจะต้องไปศึกษาไปทดลองนะครับไปทำความคุ้นเคยแต่เมื่อเราใช้งานอย่างสม่ำเสมอแล้วผมมั่นใจเหลือเกินว่าเครื่องมือต่างๆที่แนะนำในคลิปนี้เนี่ยนะครับจะเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญในการสร้างความสนุกสนานในชั้นเรียนให้นักเรียนเนี่ยได้ความรู้ได้ความสุขกลับออกไปจากการเรียนการสอนของคุณครูด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับTeen Share ด้วยนะครับตามกันต่อที่ป.4 จะมีอะไรน่าสนใจห้ามพลาดนะครับ